วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับการร้อยไหมนะคะก็การร้อยไหมเนี่ยจริงๆก็มีมานานหลายปีมากแล้วนะคะแต่ว่าไหมที่เอามาใช้แล้วก็เหมือนเป็นที่นิยมกันมากเนี่ยเราจะเรียกมันว่าไหม PDO ไหม PDO ก็ให้นึกว่ามันเหมือนกับไหมพวกไหมเย็บแผลค่ะเป็นไหมกลมๆเรียบๆนะคะแล้วก็เขาก็จะตัดมาก็จะมีหลายความยาวเสร็จแล้วก็จะเอามาร้อยไหมบริเวณแบบในหลายๆส่วนของใบหน้านะคะทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเอ้ยไหมตัวนี้มันช่วยได้จริงๆหรือเปล่านะคำตอบก็คือมันไม่ได้ช่วยไม่มีหลักฐานงานวิจัยใดๆที่บอกว่าไหมพวกนี้มันจะเหมือนยกกระชับหรือว่าทำให้หน้าใสได้ขึ้นจริงๆนะคะก็ทำไมมันถึงเป็นที่นิยมนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบอะไรเร็วๆนะคะร้อยปุ๊บเห็นปั๊บเลยเพราะว่าพวกไหมพวกนี้เวลาเราใส่เข้าไปในหน้าเนี่ยมันต้องใส่ทีแบบเป็น10เส้นหลาย10เส้นจนถึง100เส้นนะคะนึกถึงว่าเวลาเราโดนเข็มจิ้มเข้าไปในหน้าเนี่ยเป็น100ทีอะค่ะมันก็จะมีการบวมน้ำมีการที่อักเสบของใต้ผิวเซลล์อักเสบมันก็จะเข้ามาหน้ามันก็จะบวมพอบวมปุ๊บหน้าก็จะดูยกขึ้นนะคะหลังจากร้อยเสร็จเนี่ยก็เห็นทันทีเลยคนไข้ก็แน่นอนเห็นเร็วขนาดนี้คนไข้ก็ชอบนะ